ี่เสียกับกีเลนเนี่ยเขาคือตัวเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ตาจะพาไปรู้จักเขาทั้งคู่กันค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบสัตว์ในตำนานสัตว์ในเทพนิยายหรือว่าสัตว์ในจินตนาการก็กด Subscribe รายการหิมพานต์ The Forest ไว้นะคะเพราะพวกเราจะพาไปรู้จักพวกเขากันค่ะแล้ววันนี้นิตาก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับกิเลนและปี่เสียกันค่ะคำว่ากิเลนเป็นคำที่มาจากภาษาจีนจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ในเทพนิยายของจีนค่ะเขาเรียกตัวผู้ว่ากีแต่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยจะเรียกว่าเลนค่ะเดี๋ยวคนละเลนจ้ะเพราะแบบนี้ก็เลยเรียกรวมกันเลยว่ากีเลนซะเลยมันมีรูปร่างเหมือนกับกวางค่ะมีเขาเดียวแล้วก็หางเหมือนวัวหัวเป็นมังกรเท้ามีกีบเหมือนม้าบางตำราบอกว่ามีตัวเป็นสุนัขที่คล้ายๆกับแอนทิโลปและมีกายถึง5สีด้วยกันคือแดงเหลืองน้ำเงินขาวและดำค่ะตัวผู้เนี่ยจะมีเขา1เขานะคะส่วนตัวเมียไม่มีเขาค่ะและเจ้ากิเลนเนี่ยมันเกิดจากธาตุทั้ง5ค่ะนั่นก็คือดินน้ำไฟไม้และโลหะค่ะแถมมันเนี่ยมีอายุได้ถึงพันปีเลยนะคะและถือว่าเป็นยอดสัตว์ทั้งหลายเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดีซะด้วยและเป็น1ใน4ของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของจีนค่ะนั่นก็คือหงเต่ามังกรและก็กิเลนนี่แหละค่ะสำหรับพี่ไทยอ่ะเราคงรู้จักกิเลนของจีนกันมานานแล้วค่ะทำให้ในสมุดภาพสัตว์ป่าหิมพานต์เนี่ยมีภาพกิเลนที่คล้ายๆกับของจีนโดยวิธีง่ายๆที่จะแยกกันนะคะก็คือกิเลนไทยเนี่ยจะมี2เขาค่ะส่วนจีนแท้ๆเนี่ยจะมีแค่เขาเดียวแล้วกิเลนเนี่ยก็มีหลายประเภทค่ะทั้งกิเลนจีนที่เล่าไปแล้วกิเลนไทยกิเลนปีกและก็กิเลนไฟค่ะเรามารู้จักกิเลนไทยกันก่อนกิเลนไทยเนี่ยมี2เขาค่ะคล้ายๆกับเขากวางนะคะแล้วก็มีเท้าที่เป็นกีบคู่มีกระหนกแล้วก็เครื่องประดับแบบไทยๆหน้าตาจะคล้ายกับสิงค่ะมีหนวดมีเคราตามตัวก็จะมีเกล็ดถือว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ที่อยู่ตามเชิงเขาพระสุเมรุค่ะส่วนกิเลนปีกจะไม่มีเขาค่ะแล้วก็มีปีกคล้ายนกค่ะมีเท้าที่เป็นกรงเล็บคล้ายกับเท้านกหรือว่าเท้ามังกรค่ะส่วนเจ้ากิเลนไฟเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดที่นิสัยดุร้ายกินผู้คนเป็นอาหารไม่มีที่มาที่ไปและไม่ทราบอายุค่ะมีอิทธิฤทธิ์และก็พละกำลังมหาศาลแต่ได้ข่าวว่ามันเป็นตัวละครในนิยายกำลังภายในเรื่องฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้าเอากลับมาที่ป่าหิมพานต์ก่อนแล้วกันมาดูนิสัยของกิเลนกันบ้างค่ะกิเลนเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีเมตตามากๆเลยนะคะแล้วก็ชื่นชอบเทศกาลกินเจสุดๆไปเลยก็เพราะว่ามันกินพืชเป็นอาหารไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นค่ะชอบส่งความสุขให้กับมนุษย์กิเลนเนี่ยจะช่วยนำโชคที่ดีมาให้แก่คนที่ดีนะคะแถมยังสามารถกำจัดสิ่งชั่วร้ายและพูดผีปีศาจได้ด้วยจ้าแล้วถ้าหากว่าเทียบกับเทพกรณัมของตะวันตกก็ถือได้ว่ากิเลนเนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่ใกล้เคียงกับเจ้ายูนิคอร์นค่ะตำนานเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้มีอยู่ในประเทศอื่นด้วยนะคะเช่นประเทศญี่ปุ่นและก็เกาหลีในญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าคิรินค่ะส่วนในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีของกวีเอกอย่างสุนทรภู่ก็มีการกล่าวถึงสัตว์ประหลาดที่ลักษณะคล้ายกับกิเลนที่คนไทยอย่างเราเนี่ยรู้จักกันในนามของม้ามังกรหรือว่าม้านิลมังกรค่ะและในปัจจุบันนะคะกิเลนเนี่ยก็กลายมาเป็นมาสคอตของสโมสรฟุตบอล SCG ของเมืองทองยูไนเต็ดด้วยแมสอยู่นะส่วนพลังวิเศษของกิเลนตามความเชื่อนั่นก็คือทำให้เงินทองไม่รั่วไหลค่ะสังเกตได้ว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยตามหน้าร้านมักจะวางรูปปั้นประดับไว้เพราะเชื่อว่ากิเลนเนี่ยเป็นเคล็ดลับให้เก็บเงินเก็บทองอยู่ค่ะหรือว่าบางทีก็จะนำรูปกิเลนเนี่ยมาเป็นโลโก้การค้าเลยก็มีนะคะและก็ยังสามารถป้องกันสิ่งอัปมงคลเมื่อปรากฏขึ้นที่ไหนก็จะมีเรื่องมงคลเกิดขึ้นค่ะโดยการตั้งกิเลนไว้เนี่ยจะช่วยกรองและก็ขจัดสิ่งอัปมงคลต่างๆให้พ้นไปค่ะแล้วก็จะนำข่าวดีมาให้เราเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีเลยเอ๊ะแต่มันคุ้นๆใช่ไหมคะเหมือนกับที่เกริ่นไปตอนแรกกิเลนเนี่ยคล้ายกับปีเสียเลยค่ะสายมูต้องรู้จักแน่ๆเลยและก็คงจะสับสนแน่นอนระหว่างปีเสียและก็กิเลนเพราะว่า2ตัวเนี้ยมีลักษณะที่คล้ายกันสุดๆไปเลยเอาล่ะนิตาจะมาบอกวิธีแยกความแตกต่างแบบนี้ค่ะคือถ้าเป็นกิเลนเนี่ยลำตัวจะมีเกล็ดค่ะเท้าจะเป็นกีบมี2เขานะคะไม่มีกรงเล็บเพราะกิเลนอ่ะไม่ต้องต่อสู้กับใครค่ะส่วนปีเสียเนี่ยเขาจะหน้าชดๆหน่อยค่ะมีปีกเหมือนนกค่ะแล้วก็มีเท้าเหมือนสิงโตตัวผู้จะเรียกว่าปีตัวเมียจะชื่อเสียค่ะ
เชื่อกันว่าปีเซียเนี่ยเป็นลูกตัวที่9ของมังกรค่ะเป็นสัตว์ที่กินเก่งแล้วก็ไม่มีรูทวารจึงไม่มีการขับถ่ายใดๆและมีความมงคลที่หมายถึงกับการรับทรัพย์เท่าไหร่ก็ไม่รั่วไม่ไหลค่ะเออเอาล่ะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะก็รีบไปหาสัตว์หิมพานต์มงคลที่ชื่อกิเลนมาพกไว้เลยนะหรือว่าจะหาปีเซียพ่วงมาด้วยก็ได้และสำหรับวันนี้นิตตาก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับหิมพานต์ The Forest ในสัปดาห์หน้าค่ะ